ลิปนี้นะคะเฟนก็จะมารีวิวการเลเซอร์หลุมสิวนะคะบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยมีความน่าสยดสยองนิดนึงนะคะแล้วก็เฟนได้ทำการอัดแบบว่าช่วงที่หน้าพังแต่ละวันไล่มาเรื่อยๆก่อนที่จะไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะใครยังไม่กด Subscribe เนี่ยก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆอยู่กับเฟนฟินิชานะคะคลิปนี้เนี่ยเฟนก็มาตามคำเรียกร้องนะคะหลังจากที่เพื่อนๆเห็นเฟนอัปเดตใน IG นะว่าเฟนไปเลเซอร์หลุมสิวมานะคะวันนี้เนี่ยเฟนก็จะมาอัปเดตให้ฟังว่าหลังจากที่ไปเลเซอร์มาแล้วเนี่ยมันได้ผลไหมนะอะไรยังไงบ้างนะนะคะก็บอกไปเลยว่าคลิปนี้เนี่ยมันจะมีภาพที่แบบค่อนข้างที่จะสยดสยองนิดนึงนะคะเพราะว่าหลังจากที่เลเซอร์เนี่ยหน้าก็คือเป็นผีอ่ะมาพูดถึงเหตุผลก่อนนะคะว่าทำไมเฟนถึงไปทำเลเซอร์หลุมสิวนะคะเฟนมีหลุมสิวด้วยหรอทำไมไม่เห็นเลยคือต้องบอกเลยนะคะว่ามันมีหลุมสิวแล้วก็มีมานานมากแล้วด้วยนะคะคือบริเวณที่มันเป็นชัดๆเนี่ยก็คือตรงหน้าแก้มตรงเนี้ยมันจะมีแบบที่เป็นแบบหลุมสิวแบบลึกแบบหลุมสิวแบบจิกๆอ่ะประมาณแบบ3หลุมอาจจะดูเหมือนน้อยนะแต่ว่ามันเป็นหลุมสิวที่แบบเห็นชัดมากเวลาเราแบบทาบลัชออนแล้วเวลาเราถ่ายสวอตบลัชเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่ารำคาญมากๆเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีหลุมสิวเกิดขึ้นอีกซึ่งหลุมสิวที่มันเกิดขึ้นใหม่เนี่ยเป็นอะไรที่เฟนแบบรับไม่ได้เลยนะคะคือหลุมสิวอันใหม่ที่มันเพิ่งเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นหลุมสิวที่มีความตื้นแต่ว่ากว้างแล้วมันก็มีหลายอันมันเลยทำให้บริเวณตรงช่วงนี้ของเฟนนะคะเป็นแบบคลื่นอะหลุมสิวอันนั้นก็คือเป็นแบบสาเหตุหลักเลยนะที่เป็นตัดสินใจที่จะเลเซอร์หลุมสิวนะคะคืออยากจะอธิบายก่อนว่าหลุมสิวเนี่ยมันมีกี่ประเภทนะคะอันนี้เฟนก็หาข้อมูลมาเดี๋ยวขออนุญาตแบบอ่านนิดนึงเนาะหลุมสิวแบบแรกนะคะก็คือ rolling scar คือหลุมสิวแบบนี้เนี่ยจะเป็นหลุมสิวที่แบบมีความกว้างแต่ว่าตื้นซึ่งหลุมสิวนี้นะคะมันก็จะแบบรักษาได้ง่ายที่สุดหลุมสิวแบบที่สองนะคะก็คือบ็อกซ์สกาคือหลุมสิวอันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นหลุมสิวที่มีขอบเขตที่ชัดเจนลักษณะคล้ายบ่อซึ่งหลุมสิวนี้เนี่ยสามารถรักษาได้แต่ว่าก็อาจจะต้องใช้เวลาและหลุมสิวอันสุดท้ายนะคะก็คือไอพิกสกาเป็นหลุมสิวที่อยู่ในระดับที่ลึกที่สุดลักษณะหลุมสิวนะคะจะแคบแล้วก็ลึกเป็นหลุมสิวที่รักษาได้ยากที่สุดแล้วก็ใช้ระยะเวลาการรักษาเนี่ยนานที่สุดซึ่งหลุมสิวที่เฟนเป็นนะคะก็คือไอหลุมสิวที่เฟนบอกว่ามันเป็นแบบเป็นคลื่นๆน่ะก็คือเป็น rolling scar นะคะบริเวณนี้แล้วก็มีหลุมสิวที่เป็น eye pick scar ที่แบบรักษาหายได้ยากที่สุดที่เฟนบอกว่าเป็น3อันน่ะ3อันเรียงต่อกันเนี่ยคือเป็น eye pick scar นะคะพอเฟนได้เข้าไปปรึกษากับพี่ตูนนะคะพี่ตูนก็แนะนำให้เฟนทำfunctional laser นะคะคือครั้งแรกเนี่ยทำแค่ functional laser ครั้งที่2เนี่ยพี่ตูนก็ได้ให้เฟนทำ3อย่างเลยนะคะก็คือ laser functional laser นะคะทำการฉีด growth factor แล้วก็ทำการ substitution ถามว่า functional laser คืออะไรนะคะคือมันก็เป็นเลเซอร์ชนิดหนึ่งแหละในการรักษาหลุมสิวนะคะเวลายิงออกมันก็จะยิงแบบเป็นดอท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 เข้าไปบริเวณผิวของเรานะคะทำให้ผิวของเราเนี่ยมันเกิดแผลพอมันเกิดแผลเนี่ยผิวของเรามันก็จะแบบฮิวตัวเองด้วยธรรมชาติอยู่แล้วทำให้ผิวหนังบริเวณนั้นเนี่ยมันหดตัวนะคะเกิดการสร้างเซลล์ผิวใหม่ขึ้นมาเหมือนแบบผลัดเซลล์ผิวอ่ะทำให้ผิวที่มันขึ้นมาเนี่ยมันแบบแน่นกระชับมากขึ้นพวกหลุมสิวหรือหลุมขดเนี่ยมันก็คือหดลงซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะโยงมากับคำถามที่ว่ามันเจ็บไหมต้องรักษาตัวนานหรือเปล่านะคะก็ต้องบอกเลยว่าเจ็บคือมันเหมือนเป็นอะไรที่แบบเหมือนเอาหนังสติ๊กร้อนๆอะมาดิดที่ผิวแบบซ้ำๆอะดิดแปะ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 จนทั่วบริเวณที่เราเป็นหลุมสิวอะคือก่อนทำจะต้องมีการแปะยาชานะเพราะว่ามันแบบมันค่อนข้างที่จะเจ็บแล้วพอแปะยาชาเสร็จปุ๊บเขาก็จะเริ่มยิงแล้วหลังจากที่เลเซอร์เสร็จเนี่ยมันก็จะมีอาการร้อนเผาๆคุณหมอก็ต้องเอาแบบน้ำแข็งอะมาประคบให้นะคะเพราะมันแบบร้อนมากข้างในแบบผิวคือรู้สึกได้เลยว่าแบบมันร้อนมากๆแล้วผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงนะคะหน้าก็จะเริ่มตกสะเก็ดคือฟีลเหมือนเราเอาหน้าไปถูกับถนนที่เป็นแบบลูกรังอ่ะเป็นถนนแบบขรุขระคือเป็นฟีลนั้นเลยแล้วมันก็จะเป็นแบบนั้นไปแบบเป็นอาทิตย์เลยนะคะซึ่งเฟนเนี่ยก็ได้อัดคลิปวิดีโอนะคะอัปเดตตั้งแต่1วัน2วัน3วัน4วัน5วัน6วัน7วันไว้ให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะ
แต่ว่าก่อนที่จะไปดูเนี่ยเฟนจะมาพูดถึงอีก2ตัวที่เฟนทำร่วมด้วยนะคะนั่นก็คือการฉีดโกรทแฟกเตอร์นะคะซึ่งโกรทแฟกเตอร์เนี่ยมันเป็นสารตัวนึงที่มันจะช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวข้างล่างนะคะคือพี่ตูนบอกว่าแนะนำว่าให้ฉีดเพราะมันจะทำให้เนื้อตรงนี้มันโตเร็วขึ้นแบบทำงานร่วมกับเลเซอร์ได้ดีอะไรเงี้ยเราก็ฉีดไปก็ไม่มีอะไรอันนี้คือแบบเป็นขี้ประติ๋วไปเลยถ้าเทียบกับเลเซอร์อันเมื่อกี้นะคะก็คือแค่เขาจะฉีดสารอันนั้นอะโกรทแฟกเตอร์เข้าไปในบริเวณหลุมสิวของเราและอีกอย่างนึงที่ทำนะคะก็คือการทำซับซิชั่นอันนี้พีคมากเลยทุกคนคือรอบแรกอะเฟนไม่ได้ทำซับซิชั่นนะคะแต่ว่ารอบ2เนี่ยเฟนอยากลองดูเพราะว่ารู้สึกว่ามันอาจจะช่วยให้แบบดีขึ้นไหมนะอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ตูนบอกเฟนว่าหลุมสิวของเฟนคือมันอาจจะไม่ได้ช่วยมากขนาดนั้นแต่เฟนก็บอกพี่ตูนว่าเอามาเหอะพี่ตูนไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ทำมันให้หมดเลยละกันมันเป็นการใช้เข็มอันเล็กๆนะคะคือเรามองไม่เห็นหัวเข็มหรอกก็เห็นแค่แบบเป็นเข็มธรรมดานะคะแล้วก็เสาะเข้าไปบริเวณหลุมสิวพี่ตูนบอกว่ามันเป็นการตัดพังผืดใต้ผิวหนังเราคือที่เนื้อมันไม่ขึ้นเนี่ยเพราะว่าผิวเซลล์ผิวข้างล่างมันไปยึดเกาะเป็นพังผืดนะคะพี่ตูนก็เลยทำการใช้มีดอันนั้นอะแสะเข้าไปความรู้สึกมันจะแบบตึงๆอะเหมือนมีเอาได้สองเส้นมาถูกันอะข้างหน้าเราคือความรู้สึกมันก็แบบไม่ได้เจ็บอะไรขนาดนั้นนะลืมบอกไปคืออันดับแรกพี่ตูนเขาฉีดโกรทแฟกเตอร์ก่อนนะคะแล้วก็ทำซับซิชั่นเสร็จแล้วเนี่ยค่อยเลเซอร์ระหว่างนั้นที่เรานอนทำเนี่ยเราก็ไม่ได้อะไรแต่แบบมีความรู้สึกนึงก็คือรู้สึกได้ว่ามีบางอย่างไหลออกมานั่นก็คือเลือดตอนทำซับซิชั่นคือเลือดคือสาดแบบรู้สึกได้เลยคือแบบเห็นพี่ตูนแบบเอาสำลีอะจุ่มไว้ที่หน้าเราแล้วแบบพอเอาขึ้นมาคือแบบสำลีนั้นชุ่มไปด้วยเลือดเลยอะความรู้สึกก็คือแบบแอบช็อกอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าพอผ่านไปสักพักนึงนะคะมันก็จะแบบตรงซับซิชั่นมันก็จะถูกกลบด้วยเลเซอร์ที่เราเลเซอร์ไปนะคะมันก็จะกลายเป็นหน้าแบบตกสะเก็ดอ่ะก็อธิบายมาครบแล้วนะคะ3ตัวที่เฟนทำนะคะรีแคปอีกทีก็คืออันดับแรกพี่ตูนเขาจะฉีดโกรทแฟกเตอร์เข้าไปก่อนแล้วก็ทำซับซิชั่นแล้วค่อยยิงเลเซอร์นะคะพอฟังมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยเพื่อนๆอาจจะอยากเห็นว่าหลังจากที่เลเซอร์หลังที่ทำทุกอย่างแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะคะก็ไปดูสภาพหน้ากันเลยนะคะตั้งแต่หลังทำเสร็จจนถึงประมาณวันที่5เฟนอัดไว้ให้เพื่อนๆดูค่ะอันนี้ก็คือสภาพหน้าหลังจากที่เลเซอร์มาเมื่อคืนนะคะก็เมื่อคืนมันจะมีความแดงๆแต่ว่าอันเนี้ยมันจะมีความแบบคล้ำขึ้นนะคะเป็นแบบตกสะเก็ดมากขึ้นอันนี้เนี่ยเมื่อคืนอ่ะเฟนอ่ะไม่ได้ล้างหน้านะคะเพราะว่ามันจริงๆแล้วคุณหมอเขาบอกว่าแบบมันห้ามโดนน้ำแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยมันไม่ไหวจริงๆเพราะว่ามันต้องทายาที่เป็นแบบเมือกๆแล้วมันแบบมันอะไรอย่างงี้นะวันนี้เมื่อเช้าเฟนก็เลยแบบล้างหน้าไปนะคะนี่อันนี้ก็คือเป็นวันที่3นะคะก็จะเห็นว่าแบบมันจะมีแบบลอกออกมาเป็นทางๆบ้างไหมตรงนี้แต่ก็คือแบบหน้าก็คือมีความแบบคล้ำขึ้นเหมือนเดิมนะคะก็คือเป็นสะเก็ดคล้ำๆแบบนี้วันที่4นะคะก็จะเห็นว่าตรงช่วงหน้าแก้มตรงเนี้ยมันแบบมีความแบบลอกแบบทางๆแล้วนะตรงคางก็เริ่มลอกแล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะมีความแบบช้ำตรงนี้นะคะจากการทำซับซิชั่นนะตรงแก้มข้างนี้นะสะเก็ดออกแบบแทบจะหมดแล้วนะตรงนี้ก็ยังเหลืออยู่หน่อยๆนะคะตรงข้างเหลืออยู่หน่อยๆแต่ว่าที่จะสังเกตเห็นชัดเลยก็คือตรงรอยช้ำจากการทำซับซิชั่นนะคะมีความแบบม่วงอาการหนักอยู่นะแล้วก็ผิวที่มันแบบลอกไปนะคะมันจะเป็นแบบผิวแบบแดงๆอะไรอย่างนี้ก็คือเป็นผิวที่มันเหมือนแบบเพิ่งงอกใหม่แบบเหมือนเพิ่งแบบผัดใหม่อะไรเงี้ยก็ต้องระวังเรื่องการโดนแดดเป็นพิเศษนะคะก็จะเห็นว่าสะเก็ดเนี่ยมันหลุดหมดแล้วแต่ก็จะมีแบบรอยช้ำๆอันนี้อยู่เฟนก็แต่งหน้ากบพอได้อยู่แล้วก็จะมีความแบบบวมของแก้มตรงช่วงนี้นิดนึงอันนี้นะคะก็จะเป็นสภาพหน้าหลังจากที่ทำตัวเลเซอร์มาได้ประมาณแบบ2เดือนนะคะคือปกติแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยต่อให้แต่งหน้านะมันก็ยังเห็นแบบหลุมสิวเนาะเพราะว่าการแต่งหน้ามันจะสามารถปกปิดได้แค่แบบพวกรอยดำรอยแดงแต่ว่าความลึกความปูดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะปกปิดได้นะคะนี่ข้างขวาอันนี้ก็คือข้างที่แบบมีปัญหาเนี่ยตรงเนี้ยก็คือแบบดีขึ้นแต่ว่าไอ้ตรงที่เป็น3เม็ดอันเนี้ยก็ยังเห็นอยู่นะคะส่วนข้างซ้ายอันเนี้ยเป็นน้อยก็แบบหน้าเนียนๆเลยทีนี้เฟนจะขอพูดเสริมอีกนิดนึงนะคะคือตัวยาที่คุณหมอให้เนี่ยมันจะมีทั้งหมด2ตัวนะคะซึ่งต
ัวที่เป็นแบบเหนียวๆมันจะมาในรูปแบบของกระปุกกระปุกซึ่งเป็นใช้หมดไปแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกเฟนทาเยอะมากๆนะคะเพราะว่าการที่เราทาย้ายตัวเหนียวๆเข้าไปเยอะๆเนี่ยมันจะไปเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะทำให้ตัวสะเก็ดเนี่ยมันหลุดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเกิดแผลมันยิ่งแห้งมันก็จะแบบทำให้ผิวของเราเนี่ยเกิดอาการคันแล้วพอคันเราไปแกะมันก็จะเกิดเป็นแผลเป็นนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยต้องระวังมากๆแล้วก็จะมียาอีกตัวนึงนะคะเป็นตัวนี้ตัวนี้นะคะมันจะเป็นยาที่ทาเอาไว้ป้องกันรอยดำนะคะเพราะว่าเวลาเราออกไปข้างนอกเจอแดดอะไรอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่ผิวตรงที่มันเพิ่งเกิดใหม่นะคะจะมีโอกาสคล้ำขึ้นได้เพราะว่ามันเป็นผิวที่มันเกิดใหม่มันยังแบบบอบบางอะไรแบบนี้เนาะคุณหมอก็ฝากมานะคะว่าควรที่จะดูแลรักษาหน้าหลังจากเลเซอร์ให้ดีมากๆนะคะควรหลบแดดได้มากที่สุดนะคะใส่แมสใส่หมวกคือแบบพยายามอย่าให้มันโดนแดดคือถ้าเป็นไปได้นะคะอยากจะให้เพื่อนๆ เนี่ยทาครีมกันแดดทุกๆแบบ2ชั่วโมงเลยนะคะถ้าเกิดใครทำไม่ได้เนี่ยก็ใส่แมสใส่หมวกปิดเอาไว้นะคะเพราะว่าครีมกันแดดเนี่ยมันก็จะสามารถกันได้แค่ประมาณนึงถ้าเราจะต้องออกไปข้างนอกไปทำงานเอาท์ดอร์เฟนว่าอย่าเพิ่งทำเลเซอร์ดีกว่านะคะเพราะว่ายิ่งทำไปเนี่ยมันจะทำให้ผิวของเรามันแย่ยิ่งกว่าเดิมนะคะอ่ะเป็นยังไงน่ากลัวไหมน่ากลัวเนาะคือรอบที่2ที่ทำเนี่ยมันหนักหน่วงกว่ารอบแรกเพราะว่าเฟนอะทำซับซิชั่นไปด้วยแล้วหน้าคือช้ำมากจากที่เพื่อนๆ เห็นคือมันเขียวแล้วมันก็บวมมันก็ห้อเลือดคือครั้งที่3ที่จะทำเนี่ยกะว่าจะไม่ทำซับซิชั่นแล้วจะทำแค่เลเซอร์อย่างเดียวพอนะคะเพราะว่ามันโหดเกินไปอะหน้ากว่าจะหายช้ำอะเอาจริงๆคือแบบ2อาทิตย์เลยนะคือไอตัวเลเซอร์เนี่ยสะเก็ดมันตกแค่ประมาณแบบ 5-6 วันอะแต่คือไอตัวช้ำเนี่ย2อาทิตย์อะมันไม่ไหวจริงๆนะคะมาพูดถึงผลลัพธ์กันบ้างนะคะก็บอกเลยว่าเป็นผลลัพธ์อะไรที่น่าพึงพอใจนะคะเพราะว่าเฟนอะแต่ก่อนหน้าคือโดนแดดไม่ได้เลยคือแบบพอถ่ายรูปโดนแดดปุ๊บจะเห็นเลยว่าหน้าเป็นคลื่นๆนะคะแต่พอหลังจากที่ทำมาเนี่ยผิวมันดูมีความแบบอิ่มมีความฟูขึ้นนะคะคือพี่ตูนบอกว่ามันต้องทำหลายครั้งมากๆมันก็แล้วแต่มันก็ต้องไปปรึกษาคุณหมอลองดูมันขึ้นอยู่กับแบบภาพสภาพผิวของเราการดูแลรักษาอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการรีวิวเลเซอร์หลุมสิวนะคะใครที่มีคำถามเพิ่มเติมเนี่ยก็เดี๋ยวเฟนจะให้คอมเมนต์ไว้ที่ข้างล่างแล้วกันเนาะเฟนก็จะไปไล่ตอบใครที่มีคำถามเนี่ยจะได้มาอ่านคำตอบจากคอมเมนต์ข้างล่างไปเลยเนาะจะได้แบบว่าไม่เกิดการสับสนมึนงงต่างๆส่วนเรื่องรายละเอียดราคาเดี๋ยวเฟนใส่ไว้ให้ที่ description box แล้วกันเนาะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะใครที่ชอบยังไงเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปแล้วบ๊ายบาย